สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเวลาหน้าจอมันเกิดอาการเด้งแล้วก็ค้างมันกดไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยทำยังไงดีอันนี้มันมองไม่เห็นเครื่องแต่ว่าเอาเป็น2สเต็ปก็แล้วกันอย่างแรกก็คือเอาแบบตามข่าวเลยนะตามข่าวเลยบอกอยู่ดีๆเรารู้ตัวแล้วว่าโดนหลอกให้ติดตั้งแอปเครื่องค้างหน้าจอค้างบังคับอะไรไม่ได้เลยทำยังไงดีอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคำถามในสถานการณ์ที่ได้ยินแล้วมันนึกไม่ออกปิดเครื่องก็ไม่ได้ปิดเน็ตก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คือมันค้างหมดเลยทำยังไงดีอันนี้เนี่ยนะถ้าถามเผื่อไว้ผมก็แนะนำว่าให้พี่พกเผื่อไว้เหมือนกันพกอะไรพกเข็มจิ้มซิมพี่นะพี่พกเข็มจิ้มซิมเอาไว้บอกในสถานการณ์ที่ มันจึ๊กเลยนะแบบเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยมันจะพลาดไม่ได้เลยเพราะพลาดปั๊บเนี่ยมันจะโอนเงินออกจากบัญชีคุณเลยพวกแอปดูดเงินเนี่ยนะถ้าเริ่มรู้ตัวปั๊บดึงซิมออกพี่ต้องเข็มจิ้มซิมจิ้มปั๊บดึงซิมออกปั๊บโทรศัพท์พี่จะไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะมันเชื่อมไม่ได้เพราะมันเชื่อมผ่านซิมหรือไม่ถ้าพี่ใช้ Wi-Fi บ้านพี่ต้องชักปลั๊กของเราเตอร์ออกเลยหรือว่าใช้อีกเครื่องนึงแค่ Wi-Fi มาต้องรีบปิด Wi-Fi เครื่องที่แชร์ออกมาทันทีมันก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เมื่อเครื่องโทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้แอปที่บังคับคอนโทรลเครื่องเราผ่านระยะไกลมามันจะบังคับไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพราะมันบังคับโดยการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถ้าไม่ผ่านมันบังคับไม่ได้เอาหลักการนี้ไปใช้อันนี้แบบแรกเอาแบบที่2แบบที่2นี่เอาเครื่องมาให้ดูไม่ใช่แบบแรกอันนี้เป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นแอปหนึ่งที่ไปมือลั่นกดมาไปมือลั่นกดมามือลั่นยังไงวันนี้ผมไม่เคยเจอนะอันนี้ผมไปดูของเขาเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจออย่างนี้นี่เวลาปั๊บมันเจอตรงนี้ได้ยังไงไอหน้าตาแบบนี้นี่นะพี่นะตอนเปิด YouTube ผมไม่เคยเจอนะแต่เครื่องเขาเจอแสดงว่าต้องเคยเสิร์ชหาอะไรที่เกี่ยวกับแอปล้างขยะในเครื่องไอ้พวกนี้มันก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่าเราหาเรื่องการล้างขยะมันก็จะเด้งมาปั๊บเกิดไปมือลั่นกดตึ๊บปุ๊บมันมาเลยเข้าใจไหมคือกดปั๊บมันโหลดปั๊บติดตั้งเลยอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมาจาก Google Play เป็นฟรีโอเคมันปลอดภัยมันเขียวอ่ะมันแน่นอนมันไม่แดงอยู่แล้วมันอยู่ใน Google Play แต่ประเด็นก็คือโหลดแล้วมันรำคาญมันอ่ะคือมันไม่รู้แอปไหนอะนะมันมีตั้งหลายแอปนะมันคอยเด้งขึ้นมาแล้วให้เครื่องลงค้างผมต้องกดให้มันทำการทำความสะอาดพี่ว่างมากเหรอมันบอกว่าทำความสะอาดทุกๆ2ชั่วโมงพี่วันละครั้งก็พอแล้วแล้วมาทำเองก็ได้ไม่ต้องใช้แอปหรอกแต่มันเด้งขึ้นมาแสดงว่าติดตั้งแอปแล้วถ้ามันเด้งนะแสดงว่าติดตั้งแอปแล้วทำไงเวลามันเด้งขึ้นมาเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะเอาปุ่มไอเมนูไอตัวปุ่มโฮมเนี่ยนะไอปุ่มโฮมปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มย้อนกลับของเครื่องคุณน่ะเอาไปซ่อนอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเรียกเมนูตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยพี่ต้องเอานิ้วที่เนี่ยปัดจากหน้าจอข้างล่างพี่อย่าขึ้นมาเข้าใจมั้ยปัดหน้าจอขึ้นมาปุ่มเมนูแถบเมนูปุ่มโฮมปุ่มอะไรเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาแล้วพี่ค่อยกดไอตรงปุ่มโฮมเที่ยวนึงมันจะกลับออกไปอยู่ในหน้าหลักอันนี้อยู่ในหน้าหลักหลังจากนั้นพี่ไปตามหามันอยู่ที่ไหนไปลบมันซะเท่านั้นแหละอันนี้มันอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วจะไปตามหายังไงพี่เดี๋ยวนะใน YouTube ก่อนอยู่ใน YouTube แล้วบางคนก็บอกแล้วมันค้างใน YouTube อยู่อย่างเงี้ยไม่กดมันก็ไปไม่ได้มันไม่อันนี้เป็นโฆษณาพี่มันหมดโฆษณาเมื่อไหร่มันก็จะหายไปหรือไม่พี่ก็กดนี่เห็นมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคำว่าข้ามโฆษณาขยายให้ดูเห็นไหมคำว่าข้ามโฆษณาถ้าพี่กดข้ามโฆษณามันจะข้ามโฆษณานี้ไปพี่ก็จะไม่ต้องไปกดมันนะแต่ก็ยังว่านะผมก็ลองดูไปเรื่อยๆแคปหน้าจอไปเรื่อยเลยมันก็พูดพร่ามันไปเรื่อยเลยเว้ยมันลงทุนโฆษณาจริงๆเว้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้สิพอมันจุดพอเรากดข้ามออกไปปั๊บกดข้ามไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเราดูคลิปวิดีโออ่ะมันก็ยังอุตส่าห์ไปโผล่ให้เราเห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะขอร้องเลยอย่าไปมือลั่นกดโหลดกดโหลดปั๊บมันจะขยันให้เราล้างขยะทุก2ชั่วโมงบอกพี่ติงตองเหรอผม
วันละเที่ยวผมก็ว่าแย่แล้วมันทำมันแล้วทั้งสองครั้งลองไปอีกอันหนึ่งอันนี้มันแอปหนึ่งนะแอปหนึ่งแอปอะไรก็ไม่รู้นะแต่แอปล้างขยะนี่แหละพี่แอปอะไรไม่รู้นะอีกอันหนึ่งให้ดูอีกอันหนึ่งก็มาแบบเดียวกันคล้ายๆกันเลยแต่อีกคนละชื่อนะคนละแอปแล้วเหมือนกันเลยบอกล้างทุกๆสองชั่วโมงมีขยะมากเบอร์อัตโนมัติทันทีอะไรเงี้ยนะล้างทุกแอปคุณทุกสองชั่วโมงพี่เป็นอะไรกันมาล้างขยะเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พี่แล้วพอเรากดมีข้ามโฆษณาเห็นไหมมีคำว่าข้ามโฆษณาแล้วดูไปสักพักหนึ่งมันจะมีคำว่าข้ามโฆษณาปรากฏขึ้นมานะอันนี้ข้ามโฆษณาปั๊บพอเรากดออกไปปั๊บมันก็จะโผล่มาอย่างนี้เหมือนเดิมอย่างมันก็จะโผล่มาให้เราดาวน์โหลดอันนี้เป็นที่หนักใจพี่เราไปกดโหลดมาปั๊บมันก็ติดใส่เครื่องเราแล้วมันก็จะแบบทำให้เรารำคาญอย่างที่ผมพูดเวลาใช้โทรศัพท์ไม่โหลดของพวกนี้มาดีที่สุดคือล่วงล้างขยะเนี่ยนะล้างเองก็ได้พี่มันไม่จำเป็นต้องโหลดมาหรอกยิ่งมันมาให้เรายิ่งมาอยู่ในเครื่องเรามันยิ่งให้เรารำคาญแล้วก็ยิ่งรำคาญมันก็ทำให้เครื่องเราช้าเพราะมันต้องการศักยภาพของเครื่องเพื่อทำงานเข้าใจไหมอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สำคัญเลยนะเน้นว่าอย่าโหลดจะดีกว่าบางครั้งมันอยู่ในแอปมันอยู่ใน Play Store ถูกมันเป็นของถูกต้องเขาอาจจะสกรีนแล้วมันไม่มีมาแวร์สปายแวร์อะไรก็ตามแต่ใช่ผมไม่เถียงอ่ะอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีก็ไม่รู้ใช่ไหมมันไม่มีก่อนก็แล้วกันแต่ว่าการไม่มีของมันไม่ได้หมายว่ามันจะไม่นำพาสิ่งที่มีให้เราเข้าใจความหมายไหมเพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยมันเอาเงินมาเสียค่าโฆษณาได้แสดงว่ามีคนจ้างลงโฆษณากับเขาก็ต้องมีเงินมาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีคนจ้างเขาโฆษณาเขาก็รับค่าโฆษณามาแล้วก็เอาโฆษณาเขาลงในแอปของเขาเวลาล้างขยะพวกนี้มันก็จะเด้งโฆษณาให้เราด้วยวันดีคืนดีเราไปเผลอกดไอ้แอปนี่มาไม่พอยังไปเผลอกดไอ้พวกสปายแวร์มาแวร์มาด้วยเพราะมันเป็นโฆษณาในแอปของเขาซึ่งบางทีบางแอปผมไม่รู้มันสกรีนหรือเปล่าแต่มันก็จะมาจากทางนี้ได้ด้วยมันไม่ใช่มาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มาจาก Play Store แต่มาจากแอปโดยตรงโฆษณาของแอปเข้าใจไหมคือโฆษณาของแอปซึ่งไม่รู้ว่าแอปมันรับผิดชอบแค่ไหนอันนี้บอกไม่ได้อันนี้พุ่งตรงแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกคุณว่าบางครั้งมันไม่ควรจะโหลดของพวกนี้มาใช้งานถ้ามันไม่ค่อยดูถ้ามันไม่ค่อยจำเป็นก็อย่าไปโหลดมันเลยถ้ามันมีโฆษณามากก็ถอนทิ้งไปเลยจบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลับมาที่คำถามแล้วเจอแล้วเรากดปุ่มโฮมออกมาที่หน้าหลักแล้วจะไปตามหาแอปมันได้ยังไงโดยปกตินะผมก็อันนี้ผมไปรูดหน้าจอเขารูดขึ้นไปปั๊บเนี่ยแอปมันจะมาซ่อนตัวมันทำตัวเป็นขาวๆเป็นหน้าจอไอ้หน้าแอปมันขาวๆนะมันไม่เป็นหน้าแอปแบบนี้นะมันขาวๆแล้วก็มันก็ซ่อนๆตัวหน่อยมันก็จะอยู่ในเป็นไอคอนอยู่แถวๆนี้แหละพี่ก็มาหามันอันนี้ทางนึงนะอันนี้ผมเจออยู่ตัวนึงก็เอาง่ายๆเลยกดแช่ลงไปนะรอกดแช่ลงไปเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ข้อมูลแอปนี่ข้อมูลแอปกดไปที่ข้อมูลเลือกแอปหรือว่ากดถอนก็ได้ถ้าอยู่ในหน้าจอซ่อนถอนลบตรงนี้มันจะถอนการติดตั้งออกไปในข้อมูลแอปเนี่ยมันจะมีเรื่องการถอนการติดตั้งอยู่นี่บางมันจะมีเรื่องลบเห็นไหมนี่ลบเรื่องลบอยู่ตรงนี้พี่กดลบถอนการติดตั้งออกไปจบแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายหรือเพราะว่าผมเท่าที่เห็นของเครื่องเขาเนี่ยที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยนะในหน้าจอซ่อนน่ะมันเห็นแอปเดียวแต่มันก็ยังเด้งให้หน้ารำคาญแสดงว่าโหลดมา2แอปมา2แอปก็ต้องเข้าไปหาอีกแล้วจะไปหาที่ไหนนี่เลยพี่เข้าไปในตั้งค่าพี่ในตั้งค่าพี่เนี่ยมันจะมีเรื่องแอปพี่ต้องหามันจะมีแอปนี่เนี่ยแอปเห็นมั้ยครับว่าแอปมันจะมีเรื่องแอปอยู่ในนี้พี่กดเข้าไปในแอปนี่แหละเข้าไปในแอปเนี่ยแล้วก็ไปนี่ตัวจัดการแอปเห็นไหมการจัดการแอปกดลงไปในการจัดการแอปเนี่ยมันจะปรากฏแอปทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องคุณน่ะคุณไปหาเขาอยู่ในนั้นแหละบางอันมันเป็นแอประบบมันจะถอนการติดตั้งอะไรไม่ได้ถ้ามันถอนการติดตั้งไม่ได้แสดงว่าเป็นแอประบบนะพี่อย่าไปดันทุลังถอนปั๊บเครื่องลวนนะผมบอกก่อนนะพี่ไปลบมันได้ก็เครื่องพี่ลวนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรก็พี่ก็หาเอาลูดหาเอาของผมมันไม่มีนะไม่ใช่หาให้ดูไม่ได้ผมไม่มีผมจะไปติดทำไมแล้วก็ผมสอนอยู่ทุกวันว่าอย่าไปโหลดมาผมจะโหลดมาก็น่าเกลียดที่โทษผมไม่มีแอปพวกนี้เพราะงั้นพี่ก็ไปหาแล้วถ้าหาไม่เจอทำไงพี่ต้องหาให้เจอเพราะไม่เพราะมันเป็นเครื่องโทรศัพท์พี่ควรจะรู้ว่าอะไรพี่ใช้อะไรพี่ไม่ใช้อะไรไม่ใช้พี่ก็ถอนออกไปโอเคไหมถ้ามันถอนไม่ได้แสดงว่าแอประบบก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายจัดเลยตามตะบวกเลย
อะไรที่เข้าไปแล้วเวลาเข้าไปในแอปอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกมาเข้าไปในแอปเนี่ยนะสมมุติเอาสักอันแล้วกันเข้าไปในแอปสักอันสามสเต็ปก็ได้มาเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีคำว่าลบอยู่ตรงนี้มันก็เป็นแอประบบยกตัวอย่างเช่นกล้องก็แล้วกันในกล้องเนี่ยมันพี่จะไม่เห็นเห็นไหมมันแค่ปิดการใช้งานเฉยๆมันไม่มีคำว่าลบเห็นไหมมันเป็นแอประบบอ่ะพี่ถอดกล้องได้ด้วยเหรอไม่ได้หรอกเป็นของเครื่องมันเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็เข้าไปดูไปถอนมันไปกดลบมันออกก็แค่นั้นเองลบเสร็จก็ล้างขยะแล้วก็ปิดเปิดเครื่องซะ1เที่ยวมันก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติเครื่องมันก็จะใช้งานได้สบายใจอันนี้ก็เอามาฝากกันน่าจะครบทุกอย่างสำหรับหน้าจอค้างแล้วนะผมว่านะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ถามมาได้นะพี่เดี๋ยวตอบให้จะให้ดีเนี่ยนะแอดไลน์มาก็ดีนะพี่นะผมจะได้ขอให้พี่ส่งภาพหน้าจอมาให้ผมดูหน่อยอ่ะพวกนี้มันไม่เห็นภาพหน้าจอผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันน่ะพอดีเครื่องที่ผมทําให้เนี่ยเค้าเอาเครื่องมาให้ดูมันก็เลยเก็บภาพหน้าจอมาทําคลิปให้คุณดูได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ